วันนี้นะคะเป็นวันแข่งขันตกปลานะคะให้เด็กๆนะคะเด็กจะมาแข่งขันตกปลาที่นี่นะคะเมื่อเดือนเมษายนก็เป็นของผู้ใหญ่นะคะแต่วันนี้เป็นของเด็กนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่ายังไม่ได้เริ่มต้นนะพิธีจะเริ่มต้นก็ช่วง6โมงเย็นนะคะตอนนี้ยังไม่ถึง6โมงเย็นนะสวัสดีค่ะช่องฟินแลนด์ไทยการ์เด้นนะคะมื้อนี้นะคะมาเบิ่งการแข่งขันตกปลาของเด็กน้อยในหมู่บ้านด้วยค่ะแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงมีหลายหมู่บ้านค่ะมาแข่งขันนะคะเวลาอีเริ่มทำการแข่งขันกับเวลา6โมงแรงด้วยค่ะช่วงนี้ก็เด็กน้อยก็มาทดสอบตกกันค่ะเด็กน้อยก็รุ่นก็รุ่น14 15ปีลงไปต้องจนถึงเด็กน้อยมากับพ่อกับแม่มากับครอบครัวค่ะคือที่นี่ประเทศฟินแลนด์นะคะเขาอีมีการฝึกตกปลาฝึกยิงนกสารพัดที่เขาสอนให้เด็กน้อยรู้จักทำรู้จักตกปลารู้จักยิงนกยิงไม้หรือว่าฝึกเคล็ดงานตั้งแต่เล็กแต่น้อยเด้อค่ะเดี๋ยวตามไปดูน้ำกันเด้อค่ะว่าห้วยคลองนี้ก็คือคลองที่เคยมีตกปลาปลาไซมอนนะคะปลาเซลมอนนะคะที่ตกตอนช่วงเดือนฮุกติกูสะฮุกติกูนะคะคือฮุกติกูก็คือเดือนเมษายนนะคะที่เด็กน้อยมาตกปลาตรงนี้นะผู้ใหญ่มาตกตรงนี้นี่ช่วงนี้เดือนเมษาเดือนกรกฎานี่ก็เป็นของเด็กน้อยก็มากับพ่อแม่มากับครอบครัวค่ะโอเคค่ะจะตามไปเบิ่งกันเด้อค่ะว่าห้วยหนองคลองบึงและมีเด็กน้อยในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านมานำกันค่ะนี่แผนให้เบิ่งไกลๆเด้อค่ะนู่นค่ะที่ทำที่เปิดงานก็คือโรงเรียนเก่าที่ครั้งที่แล้วนี่ที่มีงานต้าสีใหญ่เน้นนะคะช่วงเดือนเมษายนนะคะนี่ช่วงนี้ก็นี่เด็กน้อยไปวะมิกาตานานออนอ่องกีมิสเตอร์บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ในจังหวัดแห่งหนึ่งของประเทศฟินแลนด์ค่ะนี่ด้านหลังก็มีการแม่ของครอบครัวแม่ก็อีฝึกเด็กนะคะฝึกเด็กให้มาตกปลาเด้อค่ะเนี่ยเห็นไหมเด็กตัวน้อยๆค่ะเยื่อก็เป็นเยื่อพวกไส้เดือนแล้วก็เป็นเยื่อที่เอามาเป็นของที่สินที่เป็นเขาเฮ็ดสำเร็จมานะคะนี่จำได้บ่คะห้วยแห่งนี้ก็คือมีน้ำแข็งหลังจากน้ำหิมะพอตัวขึ้นมาแล้วก็มีน้ำแข็งละลายก็กลายมาเป็นการให้เด็กน้อยมาตกปลาค่ะน้ำเย็นค่ะแต่ก็พออยู่ว่ายน้ำว่ายอย่างไรฮัลโหลนี่นะคะน้ำอุจินซีแบบขนาดนี้นี่นะคะพ่อกับอีสอนลูกแล้วก็พาลูกมาเฮ็ดสาธิตให้ลูกเบิ่งก่อนว่าวิธีตกแบบใดนะคะเป็นแล้วขอกะอีมาสามารถมาคนเดียวได้ค่ะยากสำหรับนี่นะคะอีย่างไปเบิ่งริมคลองที่ค่อยมาทายบ่อยๆนะคะว่าหมู่เด็กน้อยเพิ่นมาแข่งขันตกปลาเป็นยังไงคะนี่ค่ะบริเวณหญ้าสนามหญ้าเสียงจี๊ดจ้าวจ้าวอยู่นี่นี่ค่ะที่ตกปลาค่ะอยู่ริมห้วยริมคลองสตาร์ทแล้วเด้อสตาร์ทนี่สตาร์ทแข่งขันตกปลาได้แล้วเด้อนี่นะคะ
ี่กับตัวน้อยๆนี่ตัวนึงก็มีดูได้เลยค่ะวิทย์ตกปลานะคะเข้าตรงนาโอ้มานแล้วค่ะโอ้รู้กันค่ะที่จะจัดเข้าบาลีนี่กันยางไปบึงเด็กน้อยแข่งขันตกปลาด้วยค่ะข้างหน้าติดตามไปบึงกันด้วยค่ะนี่ค่ะก็มาสอนเด็กๆตกปลานะคะตัวเล็กๆค่ะตัวเล็กๆนะคะตัวน้อยๆค่ะThank you.
ของไส้เดือนนะคะมิ่งกะไหลเน้นตลาดอ่อนมิ่งมิ่งกะอ้าวโอเคลูกม่อนกะที่นาไส้ม่อนกะตัดเสร็จอ่อนเหือนี้นะคะตะหันไว้ก็จะว่าจะดีป่ะที่เขาจัดงานแบบใดหรือว่าอย่างไรก็มีไส้กรอกมีกาแฟแล้วก็มีของสำรวยที่ว่าเด็กน้อยตกปลาได้หลายคนนะนี่ก็ให้เบิ่งเด็กแค่นี้นะคะเป็นอย่างก็เป็นการกีฬาประจำปีของทุกปีที่สอนให้เด็กน้อยรู้จักตกปลานะคะฟอร์เมกะพามาอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นนั่นนะคะเป็นแต่ละครอบครัวครอบครัวนี่ค่ะไกลๆนี่ค่ะโอเคแล้วโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะกู๊ดบายหน้าเกมีนก็เดี๋ยวก็ล่วงไปหมดแล้วอยู่กับห้อง